เด็ดเล็ดชาวบ้านกับทกศวันนี้มีทีเด็ดจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการทำผักกระเฉดชะลูดน้ำทำง่ายรายได้งามขั้นตอนการทำก็สุดแซ่จะง่ายนำผักกระเฉดที่เก็บมาจากแปลงมัดเป็นกำขนาดพอเหมาะนำไปเสียบเข้ากับไม้แล้วจุ่มน้ำทิ้งไว้2วัน2คืนเพื่อให้นมของผักกระเฉดหลุดออกน้ำที่จุ่มจะต้องมีคลื่นไม่นิ่งหรือเป็นน้ำไหลก็ยิ่งดีครับวันแรกที่จุ่มลงไปให้มียอดโผล่ขึ้นมาประมาณ1นิ้วส่วนวันที่2ให้ยอดต่ำกว่าระดับน้ำ10เซนติเมตรครบ2วันแล้วก็นำขึ้นมาได้แล้วครับผักกระเฉดที่ได้จะมียอดก้านใหญ่ไร้นมที่สำคัญเมื่อนำไปทำอาหารจะมีรสชาติที่หวานกรอบอร่อยครับผม